ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Seaway Investment นะครับในหัวข้อการบรรยายตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Black Swan Theory นะครับหรือว่าเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหงส์ดำนะครับซึ่งทฤษฎีนี้หรือว่าแนวคิดที่ผมจะนำมาอธิบายตรงนี้นะครับจะมาจากเนื้อหาส่วนใหญ่นะครับของการถ่ายทอดแล้วก็การบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Black Swan ของคุณนสิม ทาเลบนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาดูนิยามก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Black Swan เนี่ยไม่ได้มีความหมายในเชิงลบอย่างเดียวนะครับแต่เป็นความหมายที่อธิบายในเรื่องของเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยคำนิยามนะครับเขาบอกว่า Black Swan เนี่ยคือเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะครับนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่แตกต่างจากความเป็นปกติในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการเกิดแบบสุ่มนะครับแล้วก็เป็นการเกิดแบบที่คนส่วนใหญ่ว่าคนทั่วไปเนี่ยครับไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดนะครับสิ่งที่อันนึงเป็นคำบรรยายไว้นะครับที่เราจะเห็นในการอธิบายหรือว่าในโค้ดคำพูดของคุณนสิม ทาเลบเนี่ยมันจะมีประเด็นนึงที่พูดว่าเป็นเรื่องของ extremely difficult to predict นะครับก็หมายความว่ามันยากมากที่จะคาดการว่าเหตุการณ์ที่เป็น Black Swan นะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าเวลาใดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นหรือว่าเราวิเคราะห์ได้จากสิ่งที่มันเกิดในอดีตนะครับคุณนสิม ทาเลบก็เรียบเรียงหรือว่าอธิบายให้ฟังว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับผลกระทบนะครับที่มันเกิดขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบเนี่ยครับมันค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับแล้วที่สำคัญคือว่ามันเป็นการกระทบในวงกว้างนะครับกระทบไปในกลุ่มของอุตสาหกรรมต่างๆคนหรือว่าแม้กระทั่งประเทศต่างๆนะครับส่วนเทอมคำศัพท์นะครับที่มีการเอาคำว่า Black Swan มาใช้ในโลกการเงินเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะให้เครดิตนะครับจากบทความที่คุณนสิม ทาเลบในเขียนหรือว่าอธิบายนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเวลาคนพูดถึง Black Swan ในด้านทางด้านไฟแนนซ์เนี่ยครับก็มักจะอ้างอิงนะครับถึงเครดิตหรือว่าคำนิยามหรือคำอธิบายทฤษฎีนี้จากคุณนสิม ทาเลบนะครับแต่ที่ต้องเรียนตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าบางครั้งเราจะเห็นในฝั่งทางโซเชียลนะครับหรือทางฝั่งทางด้านสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องต่างๆนะครับก็จะมีเอาคำว่าปรากฏการณ์หงส์ดำหรือว่า Black Swan ไปใช้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้หรือเทอมนี้มันก็มาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งในยุคอดีตสมัยที่เรียกว่าประมาณสัก 1,600-1,700 นะครับสมัยนั้นเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับก็จะเห็นว่ามันยังมีข้อจำกัดนะครับในการเข้าถึงข้อมูลในการมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่หรือว่าในประเทศนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในอดีตนะครับมีความเชื่อกันว่าหงส์เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นความเชื่อที่ต่อมาหลายร้อยปีนะครับที่คนเชื่อกันว่าหงส์มีแต่สีขาวนะครับดังนั้นเมื่อวันหนึ่งนะครับมีคนนำผงสีดำนะครับมาถวายในราชสำนักอังกฤษนะครับก็ทำให้มีความแตกตื่นนะครับเพราะว่าคนไม่เชื่อว่าหงส์จะเป็นสีดำได้นะครับซึ่งแนวตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ถูกนำเอาคำว่า Black Swan นะครับมาใช้ในการอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่คนไม่คาดคิดแล้วก็เกิดขึ้นแบบที่เรียกว่ามันนอกเหนือจากความเป็นปกติทั่วไปนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมตัดมาจากในบทความผมรู้สึกว่ามันอธิบายได้ชัดเจนนะครับในเชิงของสถิติด้วยแต่วันนี้ที่เล่าเนี่ยจะเล่าเป็นคำบรรยายแต่จะขออนุญาตไม่ลงในเชิงวิชาการนะครับหลักการคืออย่างนี้ครับถ้าเรามองในหลักความน่าจะเป็นนะครับ Black Swan เนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดแบบที่เรียกว่าเป็น low probability คือโอกาสในการเกิดมันน้อยมากนะครับแต่พอมันเกิดขึ้นมานะครับถึงแม้ว่ามันจะน้อยเห็นไหมฮะอยู่ตรงปลายเลยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดความรุนแรงนะครับในผลกระทบในสิ่งที่เกิดขึ้นในความหนักหน่วงนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ทำให้มันมีความพิเศษนะครับหรือเราเรียกมันว่าเป็น The Black Swan นะครับส่วนสิ่งที่จะเห็นต่อไปหรือว่าอธิบายต่อไปเนี่ยผมอยากจะอธิบายเรื่องของคุณนสิม ทาเลบนิดนึงก่อนนะครับซึ่งคุณนสิม ทาเลบจริงๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับผมก็จะขออนุญาตทำความเข้าใจหรือว่าทำความรู้จักท่านนี้ไว้สั้นๆนะครับคุณนสิม ทาเลบจริงๆเริ่มต้นเนี่ยครับก็เป็นทางสายที่เกี่ยวข้องกับทางโลกการเงินโดยตรงนะครับเขาเคยเป็นนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็ขึ้นมาเป็นเทรดเดอร์สายอนุพันธ์นะครับแล้วก็ได้มาเป็นถึงเขาเรียกว่าเป็นชีฟนะหรือว่าเป็นระดับผู้บริหารนะครับของเครดิตสวิต UBS นะครับแล้วก็ออกมาทำเฮดฟันแมเนเจอร์เป็นเฮดฟันแมเนเจอร์ออกมาทำเฮดฟันของตัวเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยฟันได้ชื่อว่า Empirica Capital นะครับที่เขาก่อตั้งช่วงปี1999เนี่ย
ก็น่าจะมีความโด่งดังมากในแง่ของการใช้ออปชันในแง่ของการทำเรื่องของ risk management แล้วก็เรื่องการเทรดในอนุพันธ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟันเขาไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับตรวจพบเป็นมะเร็งที่กล่องที่คอนะครับแล้วก็ที่กล่องเสียงหรือว่าที่คอแล้วก็เขาเรียกว่าออกจากในการทำงานตรงนั้นไปนะครับแต่ก็เป็นที่ปรึกษาในหลายบริษัทนะครับหรือว่าในหลายเฮดฟันนะถ้าใครอ่านหนังสือหรืออ่านบทความจะเคยเห็นชื่อซึ่งสไตล์ของคุณนสินทาเลฟเนี่ยถ้าผมจะเล่าเรื่องสไตล์การเทรดเนี่ยมันจะยาวมากนะครับเขาจะมีหนังสืออยู่ถ้าใครสนใจเลยผมจะ recommend ไว้ให้ตอนท้ายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าก็คือว่าคุณนสินทาเลฟเนี่ยมีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดอนุพันธ์นะครับมายาวนานนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เกือบ30กว่าปีนะครับแล้วในบทบาทระยะหลังมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นบทบาทที่ทำในด้านการศึกษานะครับก็เป็นอาจารย์ด้วยนะครับสอนในมหาลัยเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็เครดิตหนึ่งที่เขาลงไว้ก็เป็นโปรเฟสเซอร์ที่สอนทางด้านลิกแมเนจเมนต์แล้วก็ลิกเอนจิเนียริ่งนะครับที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้โพลีเทคสคูลออฟเอนจิเนียริ่งนะครับแล้วก็มีหลายที่นะครับที่เขาบรรยายอันนี้เราสามารถไปตามอ่านในบทความที่เขาเขียนก็ได้หรือว่าไปดูในคลิปวิดีโอที่เขาบรรยายก็ได้นะครับอันนี้เอาเป็นสั้นๆแล้วกันนะครับให้เห็นไอเดียว่าท่านนี้มาจากไหนนะครับอันนี้คือหน้าตาของคุณอิคุระนาซิมทาเลฟนะครับหรือคุณนาซิมทาเลฟครับซึ่งก็มีหนังสือหลายเล่มมากนะครับเป็นคนเขียนหนังสือด้วยนะครับหนังสือของเขาเนี่ยก็คุณนาซิมอิคุระทาเลฟเนี่ยเล่มที่สร้างความโด่งดังนะครับนี่คือ2เล่มนี้นะครับคือ Fool by Randomness นะครับแล้วก็เรื่องของ The Black Swan นะซึ่งทั้ง2เล่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่หนังสือที่พูดถึงเรื่องของการลงทุนโดยตรงหรือว่าการเทรดโดยตรงแต่เขาจะพูดในเรื่องของความน่าจะเป็นแล้วก็พูดถึงกระบวนการหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้าใจหลักการหรือวิธีคิดของคุณนาซิมทาเลฟเนี่ยคุณจะเข้าใจวิธีการใช้ความน่าจะเป็นนะครับในการวางแผนในการวางกลยุทธ์เนี่ยได้ดีมากขึ้นด้วยนะแล้วก็มีหลายเรื่องที่เขาสอนและอธิบายไว้เนี่ยผมว่ามันปรับประยุกต์ใช้ได้กับแม้กระทั่งชีวิตประจำวันของเราหรือว่าวิธีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็น่าจะแนะนำถ้าใครมีโอกาสลองไปหามาอ่านนะครับซึ่งรู้สึกว่า2เล่มนี้จะมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะแต่อันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมารีวิวเพราะว่าผมมีโอกาสได้อ่านจบแล้วก็สรุปทั้ง2เล่มนี้ไว้ด้วยเหมือนกันแต่ขออนุญาตติดไว้ก่อนเพราะว่าหนังสือคุณนสินทาเลฟเนี่ยมีดีๆหลายเล่มมากเลยนะครับเอานะครับหัวข้อต่อมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของทฤษฎีกันบ้างนะครับทฤษฎี Black Swan เนี่ยผมจะเล่าโดยสรุปเลยเพราะว่าถ้าเล่าให้ยาวเล่าเป็นสถิติเนี่ยก็ได้แต่มันจะทำให้เราเบื่อนะครับแล้วเราอาจจะไม่รู้เอามาใช้ยังไงงั้นผมจะขออนุญาตเล่าแบบสรุปเลยนะครับแนวคิดของ Black Swan Theory นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับคือสิ่งที่เขามองว่าการเกิดแบบ Black Swan เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเหนือความคาดเดาของมนุษย์นะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะใช้ข้อมูลอะไรก็ตามหรือว่าคุณจะใช้ข้อมูลในอดีตย้อนหลังมาเนี่ยครับมันยากมากที่จะ predict หรือว่าคาดการณ์ว่ามันจะเกิด Black Swan นะครับแล้วสิ่งที่ส่วนใหญ่คนทำได้คือการประเมินความน่าจะเป็นแต่มีคำว่าแต่นะครับคือว่าไม่มีใครสามารถจะชี้เฉพาะหรือว่าบอกเวลาในการเกิดที่มันแน่นอนได้ย่องลองมองย้อนกลับไปอย่างเช่นวิกฤตการเงินหรือว่าวิกฤตใหญ่ๆก็ได้นะครับวิกฤตการเงินเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะบางคนเนี่ยมักจะมองว่ามันคือไซเคิลนะครับบางคนยังเชื่อว่ามันคือไซเคิลรอบ5ปีรอบแต่ก่อนจะเชื่อว่า5ปีระยะหลังมาก็เป็น8ปี10ปีแต่ลองดูดีๆนะครับจะเห็นว่าหลังจากต้มยำกุ้งมานะครับหรือว่ามาในช่วง .com หรือมาในช่วงของสับพามหรือมาในช่วงต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าวิกฤตเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นวงรอบที่เรียกว่าคงที่ตายตัวหรือเป็นไซเคิลที่คงที่ตายตัวแล้วสิ่งที่มันยากคือว่ามันไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่คุณนสิมทาเลฟบอกว่ามันคือการที่บางครั้งเนี่ยมันจะทำให้ภาวะของการที่รับมือเนี่ยมันจะยากขึ้นแต่แน่นอนครับว่ามันจะมีคนออกมาเตือนเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นในช่วงตลาดปัจจุบันเนี่ยประมาณสักประมาณปี2008นะครับขึ้นมาจนถึงช่วงประมาณ2015 2016ก็มีคนออกมาเตือนนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ยังไม่ลงนะมันก็ยังขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ตลาดหุ้นอเมริกานะครับก็ขึ้นมาถึงปี2019 2019ก็เจอโควิดใช่ไหมครับแล้วก็ยังไปต่อได้ถึงปี2020 2021นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าแบบนี้มันก็จะมีคนออกมาเตือนเรื่อยๆนะครับซึ่งคุณนสินทาเลฟบอกว่านั่นคือสิ่งที่เขาประเมินนะแต่สิ่งที่เจอคือว่ามันไม่มีใครบอกได้ว่าวันนี้เวลานี้ตลาดจะแครชหรือว่าตลาดจะลงหรือว่าจะเกิดวิกฤตในเรื่องนี้เรื่องนั้นนะหรือว่าจะเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อที่1ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสังเกตในเรื่องของ Black Swan นะครับข้อที่2เขาบอกว่า Black Swan ในเกิดขึ้นเนี่ยครับพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับแล้วมันจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มันอันตรายเพราะว่า
ด้วยความที่คนจำนวนมากนะครับอาจจะไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าไม่ได้เตรียมแผนรับมือหรือบางคนมีความเชื่อว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดแต่บางทีไม่รู้มันเกิดเมื่อไหร่มันก็ทำให้แบบไม่ได้ตั้งการได้ทันนะครับพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความรุนแรงมันเลยมีหนักหน่วงนะครับขณะเดียวกันข้อที่3คือพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีคนพยายามอธิบายนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการหาเหตุผลที่แน่นอนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การอธิบายในวงกว้างแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะไปเป็นตัวชี้เฉพาะเจาะจงว่ารูปแบบในการเกิดหรือว่าสาเหตุในการเกิดที่แท้จริงเป็นอย่างไรมันเลยทำให้มันไม่สามารถจะเอาข้อมูลหรือเอากระบวนการตรงนี้ไปทำการpredictหรือว่าการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบางครั้งการเกิดแบล็กสวอนเนี่ยบางเรื่องบางอย่างนี่ครับมันจะมีคนอธิบายด้วยเหตุผลต่างๆนานามากมายก่ายกองเลยทั้งแบบที่เรียกว่ามันมีลอจิกแบบที่ไม่มีลอจิกหรือแบบต่างๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันเกิดเพราะอะไรจริงๆหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้เกิดโดยเฉพาะเจาะจงที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแต่มันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมมาจนเป็นความเฉพาะเจาะจงถ้าใครจำเรื่องนี้ได้ผมเคยเล่านะครับในหนังสือที่ผมพูดถึงเรื่องของตลาดหุ้นอเมริกาที่มีการถล่มหรือว่ามีเกิด market crash นะครับซึ่งข้อมูลในอดีตเนี่ยถ้าเราจำกันได้อย่างในช่วงประมาณปี1982หรือว่าในช่วงวิกฤตในอดีตเนี่ยบางครั้งนะครับภาวะต่างๆเนี่ยมันมีการก่อตัวขึ้นมานะครับแล้วมันมีตัวเร่งอยู่ตัวนึงที่ทำให้เกิดภาวะความแพนิคหรือว่าเกิดการแอคชั่นบางอย่างซึ่งตรงนี้พอมันเกิดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ารุนแรงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบที่เรียกว่ามีความเกินภาวะที่เรียกว่ามันจะเป็นความปกตินะครับซึ่งแบบนี้ก็เคยเป็นรูปแบบหนึ่งในการเกิดอย่างแบล็กสวอนนะครับหรือที่เรียกว่ามันแบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยเช่นภาวะการเกิดที่มาจากภัยธรรมชาติบางอย่างนะครับที่ทำให้เกิดผลกระทบจำนวนมหาศาลตามมาแล้วแน่นอนว่าภัยธรรมชาติบางครั้งมันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่คนไปคาดเดาได้นะครับในอดีตเนี่ยมีหลายประเทศนะครับที่ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงรุนแรงที่มาจากภาวะภัยธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นอย่างในญี่ปุ่นนะครับเจอบ่อยมากญี่ปุ่นเนี่ยมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับก็เคยทำให้ตลาดหุ้นนิเคอิเนี่ยลงรุนแรงมากนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงประมาณปี 2009-2010 ญี่ปุ่นเนี่ยเคยมีสึนามินะครับที่ทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีปัญหานะครับซึ่งตอนนั้นตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวแรงหรือย้อนกลับไปอีกนะครับอย่างเช่นในช่วงของสหรัฐอเมริกานะครับก็เคยมีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในแคลิฟอร์เนียซึ่งก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงรุนแรงแล้วก็เกิดภาวะที่มีผลกระทบตามมามากมายเรื่องแบบนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบล็กสวอนที่มาจากปัจจัยทางธรรมชาติที่เรียกว่าค่อนข้างจะสุ่มหรือแรนดอมแต่มันทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างแล้วก็กลายเป็นเรื่องบางอย่างที่คนอาจจะไม่ได้คาดคิดหรือว่าอาจจะมีคนบางคนคาดคิดได้ว่ามันอาจจะเกิดแต่ก็ไม่สามารถจะชี้เฉพาะได้ว่ามันจะเกิดวันไหนหรือว่าเวลาไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของแบล็กสวอนเช่นกันทีนี้เนี่ยพอผมพูดถึงแบล็กสวอนนะครับอ้างอิงตามบทความของคุณนสิมพาเลฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแบล็กสวอนคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบที่มีความน่าจะเป็นที่ต่ำนะครับแต่พอมันเกิดขึ้นแบบสุ่มแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบใหญ่ดังนั้นพอเราพูดประเด็นคอนเซปต์ตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่แต่มีด้านลบอย่างเดียวนะครับด้านบวกก็มีเหมือนกันนะครับซึ่ง positive black swan เนี่ยอย่างเช่นการเกิดอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนเกิดขึ้นมาแรกๆเนี่ยหรือว่า world wide web ในยุคแรกๆเนี่ยครับคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า home page นะครับคือผมเนี่ยเล่าเรื่องนี้ได้เนี่ยค่อนข้างจะอินนะเพราะว่าผมเนี่ยก็เรียกว่าพูดตรงๆก็คือผมก็ค่อนข้างจะเกิดมาตั้งแต่ช่วงที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเครื่องใหญ่ๆนะครับเป็นบัตรกระดาษเสียบจนมาถึงขนาดที่มันเล็กๆจนอยู่ในมือถืออยู่ในสมาร์ทวอชนะซึ่งเราเห็นการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราเห็นอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตทั้งในยุคสมัยอดีตเนี่ยโมเด็มกว่าจะต่อได้ 64K หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงแล้วเนี่ยในหนังสือนี่มีการพูดถึงอินเทอร์เน็ตว่ามันเป็นตัวอย่างหนึ่งของ positive black swan เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆหรือธุรกิจต่างๆนะครับแต่แน่นอนว่ามันมีการเกิดที่เป็นวงกว้างแล้วเกิดแบบเป็นการสร้างธุรกิจสมัยใหม่ที่ทำให้เกิดมูลค่ามหาศาลเลยนะครับอย่างเช่นเราลองดูตัวอย่างอย่างบริษัทอย่าง Google นะครับ Google เนี่ยแน่นอนว่าถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเกิดมาก่อนเนี่ยก็แน่นอนว่าธุรกิจหลายๆตัวของเขาเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเป็นอยู่ได้อย่างทุกวันนี้นะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นในแอนติไบโอติกหรือว่ายานะครับยาปฏิชีวนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเลยแต่ที่เราอาจจะมองแค่ด้านเดียวว่ามันคือเรื่องของสุขภาพแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับคุณนสิมพาเลฟบอกว่าอย่างยาปฏิชีวนะเนี่ยพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยประเทศที่มียาปฏิชีวนะเนี่ยเพียงพอนะครับทำให้เกิดความได้เปรียบทั้งในแง่การสงครามหรือว่าการทหารนะครับในยุคที่ทหารออกไปรบแล้วมีการบาดเจ็บเนี่ยการมียาปฏิชีวนะช่วยได้เยอะหรือว่าแม้กระทั่งในช่วงถ้าเราจำกันได้อย่างในอดีตในยุคสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับต้องมีการเดินทัพไกลๆเ
บางครั้งมีการเจ็บป่วยนะครับหรือว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่มีการเจ็บป่วยเป็นไข้ต่างๆเป็นโรคต่างๆเนี่ยยาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นตัวนึงที่ทําให้ช่วยเกิดความได้เปรียบนะครับแล้วเช่นเดียวกันก็มีเรื่องของการที่เรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมบางอย่างเช่นอย่างโซเชียลมีเดียนะครับที่เข้ามาแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ก็จะเห็นนะฮะแม้กระทั่งข่าวที่ออกตามทีวีช่องต่างๆเนี่ยบางครั้งกลายเป็นว่าเอาในโซเชียลมีเดียนะฮะมานั่งอ่านให้ฟังหรือว่านํามานั่งวิพากษ์วิจารณ์เป็นคู่เป็นแควก็เหมือนกับว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ารวมนะครับจากสื่อสายกระแสหลักนะมาส่วนหนึ่งแล้วก็รวมเข้าไปอยู่กับภาวะของการเป็นสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับและโซเชียลมีเดียก็มีบทบาทในหลายธุรกิจนะครับเช่นการโฆษณาต่างๆหรือแม้กระทั่งการใช้เพื่อในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆซึ่งเขาก็มองว่าพวกนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกระทบต่อคนในวงกว้างนะครับอย่างเฟซบุ๊กเนี่ยที่เขาเคลมไว้เนี่ยคือมีคนใช้งานทั่วโลกเนี่ยก็เป็นหลักพันล้านนะครับถ้าเรามองเทียบกับประเทศหนึ่งหรือว่าเรามองเทียบกับภูมิภาคเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นสังคมหรือเป็นการเชื่อมต่อที่เรียกว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีบทบาทในเรื่องต่างๆนะครับถ้าลองมองย้อนกลับไปในอดีตในโซเชียลมีเดียก็ไม่มีบทบาทนะครับอย่างเช่นในการเลือกตั้งนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับหรือแม้กระทั่งการทำแคมเปญบางอย่างนะครับในการต่อสู้ในการเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่เขามองว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับแล้วมันทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนคือ positive black swan ยังมีอีกหลายอย่างแต่ก็ผมยกตัวอย่างสิ่งที่มันเห็นชัดเจนนะครับ negative black swan เนี่ยจะเห็นได้ง่ายกว่าเพราะว่า negative black swan เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลกระทบที่เรียกว่าคนสังเกตง่ายหรือว่าเห็นชัดเจนแล้วก็บางครั้งเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันกระทบแล้วมันเอฟเฟกต์ทันทีทันใดนะครับยกตัวอย่างอย่าง negative black swan เนี่ยอย่างเคสของ long term capital management นะครับ LTCM เนี่ยแล้วก็นี้ก็จะเป็นทางด้าน finance โดยตรงที่เราจะสัมผัสได้นะครับหรือว่าในช่วงที่เกิดการโจมตีอเมริกานะครับที่มีเครื่องบินชนตึก World Trade Center นะครับในตอนช่วง 9/11 นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นตัวอย่าง black swan ที่เห็นผลกระทบมากมายเลยนะครับทั้งในตลาดหุ้นที่ร่วงลงรุนแรงในช่วงข้ามคืนนะครับแล้วก็มีผลกระทบตามมานะครับจากนโยบายของสหรัฐอเมริกานะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นจอร์จบุชนะครับก็มีการเปิดฉากตะลุยตะวันออกกลางแล้วก็มีการสู้รบมีการตามมาซึ่งเรื่องต่างๆมากมายนะครับดังนั้น geopolitical ต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นและมีผลหรือมีสิ่งที่ตามมาค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งการเกิดสึนามิในปี2004อันนี้ก็เมืองไทยก็ได้รับผลกระทบนะครับแต่ก็สึนามิตอนเกิดนั้นก็ถือว่าเป็นเนกาทีฟแบ็กสวอนเพราะกระทบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับทั้งเรื่องของชีวิตคนทั้งเรื่องของความเสียหายทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับรวมไปถึงอย่างในตอนฟองสบู่ .com บับเบิ้ลนะครับซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ฟองสบู่ .com จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนไม่คาดคิดแน่นอนทุกคนจะคาดคิดว่ามันจะเกิดฟองสบู่นะครับแต่ถ้ามองในเชิงทฤษฎีเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าฟองสบู่หรือว่าบับเบิ้ลเนี่ยมันพรีดิกไม่ได้ว่ามันจะแตกเมื่อไหร่แต่คนมองได้ว่ามันจะมีการเกิดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นในช่วงไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นว่าพอมันเกิดขึ้นมาแบบฉับพลันเนี่ยผลกระทบมันตามมามหาศาลเลยนะครับซึ่งนำไปถึงการล้มละลายของบริษัทบางบริษัทด้วยซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งนำไปสู่จุดที่เรียกว่าทำให้เกิดความเสียหายในตลาดทุนนะครับค่อนข้างจะเยอะนะรวมไปถึงวิกฤตการเงินอย่างในช่วงสัปพามนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเขาก็มองว่าเป็นเคสของการเกิดเนกาทีฟแบ็กสวอนเช่นกันแต่เหมือนที่บอกนะครับว่าวิกฤตการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทุกวิกฤตการเงินที่เป็นแบ็กสวอนเสมอไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องลองไปแยกเคส by เคสอีกทีนึงแต่ส่วนใหญ่ที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยมันมักจะมีคนอธิบายแล้วก็มีคนเล่าไว้นะครับซึ่งถ้าใครอยากสนใจเพิ่มเติมลองไปหานะครับว่าในแต่ละวิกฤตเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ทำให้เกิดภาวะตรงนั้นนะครับวันผมจะขออนุญาตไม่อธิบายในที่นี้แต่ผมจะตัดตัวอย่างศึกษามาหนึ่งอันที่ผมว่าเราจะเห็นได้ชัดและเราจะมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นสำหรับการเกิดแบ็กสวอนแบบที่เกิดแบบสุ่มแล้วคนไม่คาดคิดนะครับอย่างเช่นกรณีของ long term capital management นะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ LTCM นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเคสศึกษาคลาสสิกมากสำหรับคนที่ลงทุนหรือว่าคนที่เทรดหุ้นหรือว่าเทรดสินค้าอนุพันธ์นะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่มีการเชื่อมโยงไปกับ black swan นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทำความเข้าใจกับกรณีนี้นะครับคุณจะรู้ว่าบางครั้งแค่การเกิดอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบคุณไม่คาดคิดหรือว่าเกิดขึ้นแบบมันมีภาวะของความไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเกิดเนี่ยมันสามารถจะกระทบหรือทำให้สิ่งที่มีขนาดใหญ่สิ่งที่ดูเหมือนจะดีเพอร์เฟกต์ทั้งหมดเนี่ยสามารถจะล่วงและพังได้ทันทีเลยนะครับกรณีศึกษาของ LTCM เนี่ยต้องเล่าก่อนว่ากองทุนนี้เป็น Hedge Fund นะครับเป็นกองทุนที่ตั้งในช่วงปี1994ที่ลองมองย้อนกลับไปในช่วง1994ก็ยังเป็นช่วงตลาด
นะครับที่อยู่ในช่วงที่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นขาขึ้นนะแล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้สมูทมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ใกล้กับวิกฤตต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตในฝั่งเอเชียนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ในช่วงตลาดสหรัฐขาลงนะครับคนที่ก่อตั้งนี่ครับก็คือคุณจอห์นเมรี่เวเตอร์นะครับคนนี้เป็นเทรดเดอร์ของโซโลมอนบราเธอร์เป็นบริษัทใหญ่มากในยุคอดีตตอนนั้นนะครับแล้วเขาก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าคุณจอห์นเนี่ยเป็นคนที่ชำนาญในด้านตลาดอนุพันธ์แล้วก็ชำนาญในด้านการเทรดนะครับแต่เขาไปร่วมมือกับ2นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพิ่งได้รางวัลนะครับก็เป็นช่วงที่เรียกว่าได้รางวัลแล้วทำให้มีชื่อเสียงเนี่ยก็คือคุณไมรอนชอนะครับแล้วคุณโรเบิร์ตเมอร์ตันนะครับถ้าจำชื่อกันได้นะครับชอตัวนี้ก็คือมาจากตัวแบล็กชอโมเดลนั่นเองนะครับแล้วก็ได้รางวัลหรือว่าได้โนเบลจากการคิดค้นหรือว่าการค้นพบนะครับวิธีการในการประเมินนะครับราคานะครับตัวออปชันหรือว่าตัวอนุพันธ์นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นมีชื่อเสียงมากนะครับในเปเปอร์ในงานวิจัยแล้วก็พูดตรงๆก็คือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลก็ทำให้คนค่อนข้างจะได้รับการยอมรับนะครับมันพอร่วมมือกันในการตั้ง LTCM เนี่ยนะก็ทำให้สามารถที่จะระดมทุนนะครับหรือระดมเงินจากนักลงทุนเนี่ยมาได้ในการบริหารเกือบ100บิลเลียนเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นเงินขนาดใหญ่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเขาก็มีความสามารถจริงๆนะครับเพราะว่าโมเดลในการเทรดหรือโมเดลในการที่เขาวางแผนเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่เรียกว่ามันดึงดูดคนจำนวนมากที่จะเข้ามานะครับโดยใน3ปีเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ย 40% เนี่ยถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็จะเห็นในสถิตินะครับปี1995เนี่ยเท่ากับ 42.8% นะครับ1996เนี่ย 40.8% ซึ่งถือว่าสูงนะครับแต่สิ่งที่ต้องเรียนก่อนว่าเดี๋ยวดูต่อไปว่าเบื้องหลังที่มันเกิดขึ้นจำนวนมากมาจากตรงไหนจะเข้าใจภาพมากขึ้นนะครับส่วนสิ่งที่เกิดคือว่ามันจะเริ่มไม่สมูทในช่วงปี1997นะครับเพราะว่าช่วงนั้นนี่ก็เกิดวิกฤตการเงินนะครับเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งถ้าใครจำกันได้นะครับในช่วงของในช่วงของปี1997นะครับซึ่งอันนี้เมืองไทยก็โดนเต็มๆนะครับนะซึ่งอันนี้ถ้าใครเกิดทันก็จะพบหรือว่าเข้าใจในความปวดร้าวหรือว่าความเจอปัญหาในช่วงนั้นนะครับแต่สิ่งที่พิเศษคืออย่างที่บอกครับว่าด้วยกองทุน LTCM นะครับไม่ใช่กองทุนที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นธรรมดาแต่เขาใช้เรื่องของอบิทาใช้เรื่องของการลงทุนในตลาดพันธบัตรและตลาดค่าเงินนะครับทำให้แม้กระทั่งปีที่เกิดวิกฤตการเงินอย่างปี1997นะครับเขาได้ผลตอบแทนบวกนะครับ 17.1% ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยกองทุนเฮดฟันจำนวนไม่น้อยเนี่ยเงินอยู่ในตลาดหุ้นนะครับและพอเกิดวิกฤตการเงินต้มยำกุ้งหรือว่าในช่วงปีวิกฤตการเงินในฝั่งของจริงๆเนี่ยคือ1997เนี่ยมันอาจจะเกิดเราเรียกว่าต้มยำกุ้งแต่จริงแล้วมันก็เกิดลามไปนะฮะลามไปในมาเลเซียไต้หวันเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ฮ่องกงดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดเป็นความแพนิคนะเขาก็เรียกรวมๆว่าเป็นตัวเอเชียนไฟแนนเชียลไครซิสนะครับแล้วในฝั่งยุโรปก็มีการถดถอยนะในฝั่งอเมริกาก็ถดถอยดังนั้นจบปี1997นะครับส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนหรือว่ากองทุนส่วนใหญ่จะติดลบนะครับแต่กองทุน LTCM เนี่ยผลตอบแทนเป็นบวกนะครับและบวกไปถึง 17.1% เลยทำให้ยิ่งเกิดความมีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วคนสนใจมากขึ้นแล้วก็สามารถระดมเงินได้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีการบอกว่าในช่วงที่แอสเซทที่บริหารมันมีขึ้นถึงจุดที่สูงสุดเนี่ยมันมีมากถึง126บิลเลียนนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับทีนี้เนี่ยกองทุนเนี่ยครับผมเล่าโดยสรุปนะคือเขาใช้เทคนิคของการเทรดแบบอบิทาร์นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ mathematical model นะครับในการประเมินเรื่องของ volatility แล้วก็พารามิเตอร์ต่างๆในการเทรดนะครับและอบิทาร์เนี่ยหมายความว่าเขาก็จะเทรดทั้งในสินทรัพย์ที่เรียกว่ามันมีการวางแผนเอาไว้หรือว่ามีการจัดกลุ่มเอาไว้นะครับซึ่งนี้จะรวมทั้งสินค้าที่เป็นพันธบัตรนะครับหรือว่าบอนด์ต่างๆแล้วก็ตัวที่เป็น currency นะครับถ้า currency ถ้าใครเคยศึกษาก็จะมีกลุ่มที่เป็น carry trade กลุ่มที่เป็นอะไรพวกนี้อยู่นะครับหรือว่าอบิทาร์โดยตรงก็ได้เขาก็จะมีการเทรดพวกนั้นแต่รายละเอียดลึกๆเนี่ยผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะว่าเขาทำยังไงหรือเทรดยังไงแต่ไอเดียที่มีการอธิบายไว้เนี่ยก็คือเขาใช้เป็นอบิทาร์เป็นหลักนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นปกติแล้วมันทำให้ผลตอบแทนมันดีหรือว่ามากขึ้นไประดับที่เรียกว่าเป็น 40% ได้หรือว่ามากกว่านั้นได้นี่ก็คือว่าเบื้องหลังเนี่ยครับเขาใช้เลเวลเรทนะครับเลเวลเรทของเขาเนี่ยจุดที่มันสูงที่สุดที่เขาบอกว่ามีการสเกลเนี่ยมีการใช้มากถึง25ถึงว่า30เท่านะครับแต่ถามว่าทำไมต้องใช้เลเวลเรทเพราะต้องไม่ลืมอย่างนึงอาร์บิทราจเนี่ยมันคือการเทรดแบบที่เรียกว่าเป็นคู่ต่อคู่หรือว่าเป็นการเทรดแบบอาศัยช่วงที่มันมีการบิดเบี้ยวของราคานะครับดังนั้นเนี่ยกำไรต่อรอบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจอย่างนึงคือว่าสินค้าอย่างพันธบัตรนะครับนะตัวราคาพันธบัตรราคาหน้าตั๋วเนี่ยหรือแม้กระทั่งเคอร์เรนซีหรือค่าเงินในยุคนั้นเนี่ย
ความผันผวนพวกนี้มันต่ำนะครับนะคือถ้าเราเทียบกับสินค้าอย่างหุ้นเนี่ยหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยจะพบว่ามันผันผวนมากกว่าเยอะดังนั้นการที่มันเคลื่อนที่น้อยอย่างเช่นอย่างค่าเงินนะครับดอลลาร์เนี่ยในยุคอดีตเนี่ยบางทีในช่วงปีนึงมันอาจจะเคลื่อนที่อยู่ประมาณไม่เกิน 5% บวกลบดังนั้นการที่มันเคลื่อนที่น้อยหรือว่ามี volatility ต่ำเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ผลตอบแทนที่เยอะนะครับนะเขาก็มีการคูณ leverage เข้าไปแล้วส่วนใหญ่คือถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงที่มันได้กำไรหรือว่าระบบมันทำงานได้ดีเนี่ยผลตอบแทนมันก็จะขึ้นมาแน่นอนครับอย่างเช่นสมมติถ้าคุณใช้ leverage อยู่20เท่าเนี่ยครับหรือว่าประมาณสัก10กว่าเท่าเนี่ยนะการสร้างผลตอบแทน 40% ต่อปีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่ามันผิดปกติอะไรแต่สิ่งที่คุณต้องไม่ลืมคือว่าเขาบริหารเงินเยอะมากนะครับดังนั้นการที่มันโตขึ้นมาขนาดนี้ได้เนี่ยมันก็ทำให้ฟันมันโตได้เร็วนะครับแล้วที่เขาทำหรือว่าทำผลงานได้ดีเนี่ยก็คือช่วงปี1995ถึงปี1997ก็คือช่วง4ปีนั่นแหละที่เขารัน LTCM มานะครับแต่มีปัญหาครับคือมันล้มละลายในช่วงปี1998นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนั้นวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วนะครับในเอเชียนะแต่ก็อย่างที่บอกคือมันก็ยังไม่จบอะไรแต่สิ่งที่บริษัทหรือว่าที่ LTCM โดนเนี่ยครับมันไม่ได้มาจากวิกฤตการเงินโดยตรงนะครับแต่มันมาจากผลกระทบทางอ้อมเพราะว่าด้วยการที่เขาใช้เทคนิคของการคำนวณ volatility นะครับในสินทรัพย์นะแล้วก็มีการจัดกลยุทธ์ในการเข้าเทรดในค่าเงินและพันธบัตรเนี่ยปรากฏว่าการเกิด Black Swan ตอนนั้นเนี่ยครับมันมาจากการที่ประเทศรัสเซียนะครับเจอผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มาจากวิกฤตทางด้านAsian Financial Crisis หรือว่าวิกฤตในฝั่งของต้มยำกุ้งเนี่ยครับมันทำให้ลามไปทั่วเอเชียแล้วก็มีผลกระทบต่อการค้าขายหรือว่าธุรกิจของรัสเซียด้วยแล้วรัสเซียก็เจอปัญหาเศรษฐกิจแล้วค่าเงินก็อ่อนรุนแรงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าเขาก็เกิดการผิดนัดชำระหนี้นะครับดังนั้นตรงนี้กลายเป็นสิ่งที่กระทบต่อตลาดพันธบัตรโดยตรงเลยเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดว่าประเทศอย่างรัสเซียนะครับที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับต้นของโลกแล้วก็มีทั้งทรัพยากรต่างๆแล้วก็มีเรื่องของการค้าขายที่มีปริมาณที่มากอันดับต้นของโลกเนี่ยครับปรากฏว่าไม่สามารถจะจ่ายหนี้พันธบัตรได้เพราะว่าค่าเงินมันอ่อนอย่างหนักนะครับตอนนั้นค่าเงินรูเบิลเนี่ยร่วงลงแรงมากแล้วก็การส่งออกต่างๆเนี่ยเจอปัญหาหมดเพราะว่ารัสเซียจริงๆก็คือเหมือนปัจจุบันส่วนหนึ่งด้วยคือส่งออกในแง่ของแร่ธาตุถ่านหินพลังงานต่างๆเข้ามาขายในฝั่งของเอเชียซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนฝั่งเอเชียที่มันบูมมากๆนะครับมันก็มีการค้าขายกันดีมากพอเกิดวิกฤตมาเนี่ยก็ไปกระทบกับฝั่งรัสเซียด้วยนะแล้วสิ่งที่ตามมาคือว่าพอผิดนัดชำระหนี้ปุ๊บเนี่ยครับมันกลายเป็นว่ามีความกังวลแล้วก็เกิดความผันผวนหรือว่าเกิดความไม่ปกติอย่างแรงเลยนะครับทั้งในตลาดค่าเงินแล้วก็ตลาดพันธบัตรนะก็ทำให้ LTCM เนี่ยครับโดนเต็มๆเพราะกลยุทธ์เขาเนี่ยเขาขึ้นอยู่กับการใช้ข้อมูลที่มาจากในอดีตในการทำตัว predictive model หรือว่าการทำตัวการประเมินเรื่องของกลยุทธ์ในการเทรดอาร์บิทราจนะครับดังนั้นการเกิด default ในรัสเซียไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตและไม่มีใครคาดคิดเพราะเกิดขึ้นมาปึ้งนะครับทุกอย่างก็กระทบไปหมดนะครับในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยตอนนั้นพอรับข่าวของรัสเซียที่จะผิดนัดชำระหนี้นะครับก็มีการปรับตัวลงประมาณลบ 20% นะครับตลาดยุโรปเนี่ยลบไป 35% แล้วตลาดค่าเงินตลาดพันธบัตรเนี่ยแกว่งแบบเกินกว่าเรนจ์หรือว่าค่าปกติไปมากนะครับซึ่งพันธบัตรในส่วนใหญ่มันจะแกว่งอยู่ไม่เกิน 2-3% อยู่แล้วพอเจอพวกนี้เข้าไปมันจะกระโดดขึ้นไปมากกว่านั้นหรือว่ามีความไม่ปกติมากกว่านั้นมันก็ทำให้การเทรดอาร์บิทราจหรือว่าการเทรดกลยุทธ์ใดๆที่ขึ้นอยู่กับสินค้าที่มันมีการผันผวนรุนแรงเกินตัว range of volatility ที่เขาประเมินไว้เนี่ยมันมีการพังนะครับหรือว่าเกิดการขาดทุนนะครับโดยสรุปนะครับตามรายงานที่เขาอ้างอิงไว้นะครับคือในช่วงปี1998ที่รัสเซียมีการผิดนัดชำระหนี้นะครับช่วงปลายปีนะมูลค่าของกองทุนนะครับ LTCM นะครับลบไปถึง 4.7 บิลเลียนจริงๆแล้วมันดูเหมือนไม่ค่อยเยอะแต่จริงแล้วมันเยอะนะเพราะว่าคือเรียนตามตรงคือเงินระดับเรียกว่าเป็นในอดีตนะครับประมาณเกือบ5บิลเลียนเนี่ยมันถือว่าใหญ่นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามันลงมารุนแรงเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้คนที่เป็นนักลงทุนที่เอาเงินไปฝากให้กับเฮดฟันลงทุนเนี่ยเกิดความกังวล นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดการลงรุนแรงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ LTCM ใช้ leverage ด้วยนะงั้นพอสินทรัพย์มันมีการถดถอยลงมากๆนะครับมูลค่าสัญญามันก็ดรอปลงมันก็ทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องหาเงินหรือว่านำเงินมารักษามาเติมเพิ่มนะครับเพื่อรักษามูลค่าการถือสัญญาซึ่งแน่นอนว่าถ้าเงินไม่มีนะครับหรือว่าเงินหายเนี่ยก็แปลว่าต้องปิดนะครับปิดก็แปลว่าต้องรับขาดทุนทันทีนะครับแล้วถามว่าทำไมเงินถึงหายเพราะว่าพอมูลค่าพอร์ตมันลงเยอะๆในช่วงวิกฤตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักลงทุนเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนที่เป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารหรือว่าแม้กระทั่งกองทุนเกษียณต่างๆที่ฝากให้ LTCM เทรดเนี่ยครับ
ที่เฮดฟันนี้บริหารเนี่ยคือต้องการเงินคืนหมดนะครับดังนั้นก็ทำให้คนกลุ่มนี้พยายามจะดึงเงินออกพอดึงเงินออกเนี่ย LTTM ก็เจอปัญหาสภาพคล่องนะครับซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นผลกระทบที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงมากนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยครับก็มีการอธิบายว่ามันมาจากการที่เกิดความไม่ปกติในตัวของรัสเซียหรือว่าเศรษฐกิจรัสเซียแล้วก็การผิดนัดชำระหนี้ของรัสเซียนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้การขาดทุนอย่างหนักนะครับแต่แน่นอนว่าบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะว่ามันมาจากการที่ LTCM เนี่ยมั่นใจในโมเดลมากเกินไปแล้วไม่บริหารความเสี่ยงด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นมุมมองนึงที่เราเรียนรู้ได้เหมือนกันเพราะว่าการไม่คาดคิดว่าสิ่งที่จะเกิดอย่างเช่นไม่คาดคิดว่ารัสเซียเนี่ยจะ default หรือว่าผิดนัดชำระหนี้นะครับทั้งที่ประเทศนี่มีเงินเยอะหรือว่าเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าอันดับต้นๆของโลกเนี่ยพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ป้องกันไม่ทันเพราะว่าพอใช้เลเวลเรทหรือว่าพอเทรดด้วยความเสี่ยงที่สูงนะครับซึ่งในภาพเนี่ยเป็นภาพตัวอย่างจากเปเปอร์หรือว่างานวิจัยที่เขาทำการศึกษา LGCM ไว้นะครับจะบอกว่าในช่วงเบิกบานเนี่ยคุณเห็นเส้นสีเหลืองไหมครับมันดูดีมากเลยใช่ไหมเพราะว่าใครๆก็อยากจะเอาเงินมาให้เขาเทรดหรือว่าลงทุนเพราะในช่วงตั้งแต่ปี1995ถึงปี1997นะครับจะเห็นว่าสมมติว่าถ้าคุณลงทุนกับเขาที่1เหรียญ นะครับมันสามารถจะสร้างเงินนะครับในช่วง 3-4 ปีนะครับขึ้นไปถึง4เหรียญหรือว่าพูดง่ายๆคือขึ้นไปถึง4เท่าตัวเลยนะแต่สิ่งที่เห็นคือพอมาเจอในช่วงการแบ็กสวอนในช่วงของปี98นะครับประมาณช่วงประมาณเดือน6 98นะครับราคาของหน่วยลงทุนมันก็ดรอปลงนะครับเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยมันติดลบหรือว่ามันขาดทุนหนักนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจากที่เคยมีมูลค่าขึ้นไปถึง4เหรียญกว่านะครับก็ดรอปลงมาจนเหลือไม่ถึง 0.25 นะครับหรือว่าประมาณ 0.2 นะครับถามว่าทำไมไม่เป็น0มีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่ากองทุนเนี้ยล้มไม่ได้เพราะถ้าล้มแล้วเนี่ยกระทบต่อสถาบันการเงินกระทบต่อกองทุนเกษียณเยอะมากเลยแล้วในอเมริกาเนี่ยคือถ้าล้มเนี่ยมันจะล้มเป็นโดมิโนเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเงินที่เป็นหลักหลายร้อยบิลเลียนเนี่ยมันจมอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าที่มันถอยลงไปในประมาณ5บิลเลียน10บิลเลียนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสินทรัพย์หายนะครับสินทรัพย์ในพอร์ตเขาก็ยังมีอยู่นั่นแหละก็ยังถือสินทรัพย์บางตัวอยู่ดังนั้นเฟดนะครับเขาก็เลยโน้มน้าวให้คนที่มีเงินหรือมีสภาพคล่องอย่างเช่นธนาคารเนี่ยนะครับรายใหญ่อย่างเช่นเจ้าดังๆอย่าง JP Morgan Lehman Brothers หรือว่าเจ้าดังๆนะครับเข้ามาช่วย LTCM คือเข้ามาช่วยซื้อสินทรัพย์ในที่เรียกว่าพูดตรงๆก็คือเหมือนกับว่าขายเลหลังนะครับพวกสินทรัพย์ต่างๆที่ถือในพอร์ตพันธบัตรต่างๆที่อยู่ในพอร์ตนะครับซึ่งการเข้ามาช่วยสินทรัพย์เนี่ยก็ทำให้ต่ออายุหรือว่าเสริมสภาพคล่องให้ LTCM ไปนะครับซึ่งมูลค่าที่เขาต้องการจะปล่อยออกมาคือประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ LTCM เนี่ยรอดพ้นการล้มละลายนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการถือสินทรัพย์ซื้อต่อไปเนี่ยก็หมายความว่าก็ต้องรอนะครับจนกว่าเจ้าหนี้จะสามารถนำเงินมาชำระหรือว่าจนถ่ายถอนไปคืนได้นะครับซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นจุดนึงที่พูดตรงๆก็คือว่าเฟดก็กลัวว่าถ้า LTCM ล้มเนี่ยอาจจะเกิดวิกฤตการเงินสหรัฐรอบใหม่เขาก็เลยเข้ามาช่วยนะครับซึ่งในภาพนี้ก็จะเห็นนะว่าจริงแล้วการช่วยนี่ก็ไม่ใช่ช่วยด้วยการกุศลนะเพราะว่ามันกระทบต่อหลายคนนะครับซึ่งนี้ในภาพนี้ในรายงานเขาเขียนนะว่าในพอร์ตของ LTCM นะครับมีบริษัทขนาดใหญ่หรือว่ากองทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนเยอะมากนะครับบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในโลกของการเงินสหรัฐก็เยอะเลยนะครับอย่างในภาพจะเห็นหลายธนาคารเลยที่มาเอาเงินมาให้ LTCM บริหารนะครับแล้วเช่นเดียวกันก็เกือบ 50% นะครับเป็นคนนอกหรือว่าเป็นพวกกองทุนเกษียณกองทุนจากธนาคารต่างๆดังนั้นเขาก็เลยไม่พยายามจะทำให้มันล้มนะเพราะถ้าล้มมันจะกระทบพวกนี้ไปหมดเขาก็มีการเติมเงินหรือว่าอัดฉีดเงินเพื่อทำให้สถานการณ์มันพยุงออกไปจนกว่าวิกฤตมันจะผ่านไปนะครับอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมนำมาแล้วก็มาส่งให้ฟังในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับ LTCM นะชื่อหนังสือว่า When Genius Fail นะครับของคุณโรเจอร์นะครับซึ่งเล่มนี้ผมเคยรีวิวไว้ด้วยนะครับในอดีตนะในช่อง YouTube นี่แหละใครสนใจลองไปหามาดูก็ได้หรือว่าลองไปซื้อหนังสือมาอ่านเลยก็ดีเพราะว่าจะได้เข้าใจเชิงลึกหรือว่าเข้าใจลึกมากขึ้นว่าทำไมคนที่เป็นเรียกว่าเป็นระดับต้นของ Wall Street นะหรือว่าคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลมีความชำนาญทางด้านแมทโมเดลอันดับต้นของโลกเนี่ยทำไมถึงผิดพลาดได้ทำไมถึงเฟลได้นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มันทำให้เราเรียนรู้ได้เยอะนะครับแล้วอ่านเล่มนี้จบนะหรือว่าเข้าใจเรื่อง LTCM จบเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะเทรดด้วยเทคนิคอลจะเทรดด้วยควอนหรือจะเทรดด้วยก็ตามเนี่ยผมเชื่ออย่างนึงว่าถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่หนังสือเขียนเนี่ยคุณจะลดความเป็นอีโก้ของตัวเองลงได้เยอะเลยเพราะบางครั้งทุกวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเรารู้ทุกอย่างเราเดาได้ทุกอย่างเราสามารถที่จะทำนู่นทำนี่ได้นะครับด้วยเครื่องมือของเราที่เรามีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย
เหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดคิดหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นในตอนไหนนะครับหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในตอนไหนอย่างเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่มันเข้ามาได้แล้วทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอนะครับอย่างกรณีนี้นะครับก็มีคนบอกไว้ว่าจริงแล้วเนี่ยจริงแล้วผู้บริหารหรือว่าคนที่เป็นอยู่เบื้องหลัง LTCM เนี่ยเขาก็ออกมาสัมภาษณ์ตอนหลังนะเขาบอกว่าจริงถ้ารัสเซียไม่มีปัญหานะครับมันไม่มีอะไรที่ทำให้ฟันเขาล้มนะเพราะว่าโมเดลเขาก็จะดำเนินต่อไปหรือว่ายังเป็นต่อไปซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นแบบนั้นนะแต่ความเป็นจริงแล้วพอรัสเซียมันล้มเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันเกิดนะแล้วเขาก็บอกว่ารัสเซียมันล้มเนี่ยความน่าจะเป็นมันเกิดต่ำมากมันก็กลายเป็นว่าคำที่ผู้บริหารเนี่ยให้เลือกให้ความคิดเห็นหรือว่าแก้ตัวเนี่ยครับมันไปเข้าเคสของคุณนาซิมทาเลบหรือว่าแบ็กสวอนเทอรี่เกือบหมดเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้น้อยแต่พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเอฟเฟครุนแรงนะครับและการที่รัสเซียดีฟอลต์หรือว่าผิดนัดชำระหนี้เนี่ยไม่ได้กระทบแต่ LTCM อย่างเดียวนะครับกระทบต่อตลาดหุ้นประเทศต่างๆกระทบต่อตลาดพันธบัตรกระทบต่ออะไรอีกหลายอย่างมากนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้หรือว่าเข้าใจมันได้นะครับทีนี้นะครับผมขออนุญาตถอดบทเรียนนะสำหรับเทรดเดอร์หรือว่าคนที่เทรดอยู่ในตลาดนะครับแล้วเรียนรู้จากเรื่องของแบ็กสวอนแล้วก็เรื่องของ LTCM นะครับข้อที่1เนี่ยผมบอกเลยว่าจริงแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยกับหนังสือของคุณนซินทาเลบแล้วก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ LTCM นะบอกว่าหลายสิ่งนะครับในโลกนี้นะหรือแม้กระทั่งในตลาดหุ้นตลาดค่าเงินตลาดคริปโตก็ตามเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้นะครับดังนั้นการที่เราเชื่อการพยากรณ์ของกูรูของศาสดาของเครื่องมือเทพต่างๆมากเกินไปจนงมงายเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในระยะยาวนะครับที่มันไปไกลมากขึ้นกว่านั้นเนี่ยบางทีมันไม่มีทางนะที่จะเดาได้แม่นยำ 100% นะครับดังนั้นการที่เราเชื่อว่าเครื่องมือเราจะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นอย่างนี้มันจะลงอย่างนี้บางทีมันคือสิ่งที่เราเชื่อมันคือสิ่งที่เราพยายามอยากให้ตัวเองเชื่อจากคำทำนายเชื่อจากการสรุปในตำราในแนวทางต่างๆหรือว่าในการพยากรณ์ของศาสดาของกูรูต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับถ้าเรามองในเรื่องของความเป็นแรนดอมวอล์กหรือมองในเรื่องของแบ็กสวอนเนี่ยจะพบว่ามันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเต็มไปด้วยการแรนดอมดังนั้นการที่จะเดาอะไรบางอย่างให้แม่นยำ 100% เนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับแต่แน่นอนว่าการเคลมเครดิตคนละเรื่องนะเพราะบางคนเนี่ยเดา10ทีนะถูกครั้งที่11เนี่ยก็ออกมาเคลมแล้วก็ออกสื่อกลายเป็นคนโด่งดังแต่สิ่งที่คุณต้องมองในเชิงสถิติก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถจะเดาได้แม่นยำ 100% นะครับเช่นเดียวกันนะครับการที่เรามองเรื่องนี้ก็ไม่ได้แปลว่าต้องไปดูถูกคนอื่นนะแต่มันจะทำให้เราเข้าใจว่ามันจะทำให้เราลดอคติเราลงนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการยึดติดมากเกินไปมีอคติมากเกินไปหรือมีอีโก้มากไปเนี่ยครับมันทำให้เราติดอยู่กับสิ่งที่เราเชื่อติดอยู่กับเครื่องมือที่เราใช้ติดอยู่กับโมเดลที่เราพยากรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายนะครับเช่นเดียวกันกับกรณีของ LTCM นะครับถ้าเขาไม่เชื่อมั่นเกินไปเขาก็ต้องบริหารความเสี่ยงถูกไหมครับเช่นเดียวกันนะครับไม่บริหารความเสี่ยงเขาเชื่อมั่นมากเกินไปว่ามันจะดีเหมือนเดิมในอดีตหรือว่ามันจะดีเหมือนตามที่เขาทำนายเนี่ยพอมันมีบางอย่างเกิดขึ้นมันก็พังนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้ในเชิงประจักษ์เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามองในเชิงความน่าจะเป็นนะแปลว่ามันมีโอกาสหรือว่าเอาท์คัมที่มันเกิดขึ้นนะครับมันมีทั้งโอกาสที่จะถูกนะครับก็คือชนะหรือว่ามีโอกาสที่จะผิดนะครับก็คือขาดทุนดังนั้นการที่เรามองแบบนี้ครับไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นดาวไซด์หรือว่ามองเห็นฝั่งเชิงลบแล้วมันทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องจัดการมันยังไงซึ่งหลักการของผมง่ายๆมากไม่ว่าผมจะใช้เครื่องมือเทคนิคอะไรก็ตามในการตัดสินใจเทรดหรือว่าไม่ใช้เครื่องมือเทคนิคเลยก็ตามสิ่งที่หลักคิดง่ายๆคือว่าเราทดสอบจนแม่นยำเรารู้แล้วว่าโอกาสในการผิดพลาดเรามีเท่าไหร่ผมไม่ได้สนใจโอกาสในการชนะนะผมบอกแล้วว่าถ้าผมสนใจว่าผมทดสอบแล้วโอกาสจะผิดพลาดผมมี 50%ถ้าผมรับได้ก็โอเคเพราะว่า 50% ที่ผมได้มาเนี่ยครับอินฟอร์เมชันตรงนี้หรือว่าอินไซต์ตรงเนี้ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะครับเพราะคุณสามารถจะเข้าไปส่งต่อในสู่โมเดลของการทำดาวไซด์ริกโปรเทคชันหรือว่าทำริกแมเนจเมนต์ได้นั่นหมายความว่าถึงคุณจะผิดนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้คุณเดือดร้อนหรือว่าไม่ได้ทำให้คุณต้องล้มละลายนะครับมันสามารถทำให้คุณอยู่รอดได้แต่เช่นเดียวกันถ้าคุณถูกมันก็คือสิ่งที่ดีถูกไหมครับนั้นตรงนี้ตัวเป็นสิ่งที่ผมจะบอกว่าบางทีเราต้องมองการตัดสินใจหรือว่ามองสิ่งที่เราคำนวณหรือสิ่งเราคิดเนี่ยเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นแล้วมันทำให้เราเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็ไม่ประมาทด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมชอบที่คุณนซินทะเลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารู้ว่ามันจะมีแบ็กสวอนเกิดมันไม่ได้แปลว่าทำให้เราต้องกลัวตลอดไปนะครับแต่มันทำให้เราเฝ้าระวังได้สถานการณ์บางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับที่คนทั่วไปอาจจะประเมินแบบต่ำไปหน่อยหรือว่าคิดว่าไม่มีอะไรประมาทละเลยเนี่ย
ือทำตามๆกันโดยขาดเหตุขาดผลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือรูปแบบหนึ่งของสัญญาณเตือนที่มันจะเกิดนะครับซึ่งเคสตรงนี้คุณจะเจอในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินอ่ะอย่างเช่นซับพราม2008คนเชื่อว่าโอ้โหหนี้อย่างบ้านเนี่ยหนี้อย่างบ้านหนี้อย่างอสังหาเนี่ยยังไงมันก็เป็นหนี้ที่คนต้องผ่อนกันจนตาย 30% 20% เป็นหนี้ที่ความเสี่ยงต่ำซึ่งคนเชื่ออย่างนั้นมาตลอดในโลกของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมครับแต่พอกลายเป็นว่าพอมาสร้างเป็นโปรดักต์อย่าง CDO หรือว่าโปรดักต์ต่างๆที่ออกมาให้มีการผูกหนี้ออกมาแล้วทำเป็นตราสารขายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเกิดความบิดเบี้ยวบางอย่างเกิดการที่เรียกว่ามีการช่อโกงบางอย่างหรือว่าหาประโยชน์บางอย่างทั้งจากบริษัทประกันทั้งจากธนาคารทั้งจากสถาบันการเงินลูกหนี้ก็หาประโยชน์จากการที่ราคาสังหาขึ้นก็มีการกู้หลายๆหลังทำให้หนี้มันกลายเป็นหนี้เสียพอเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะสิ่งที่principle เดิมหรือแนวคิดเดิมที่ดูเหมือนมันจะดีเนี่ยมันก็พังหรือว่ามันก็เกิดปัญหาได้แล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดหายนะตามมาดังนั้นคุณทัศน์พาเล็บเลยบอกว่าบางครั้งบางอย่างบางสิ่งพอมันเห็นความไม่แน่นอนหรือว่าเห็นการทำอะไรบางอย่างแบบขาดเหตุขาดผลทำตามๆกันเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนชั้นดีว่ามีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วแน่นอนว่ามันจะทำให้เราเตรียมตัวรับมือกับความน่าจะเป็นนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะซึ่งแน่นอนอย่างนึงที่เราจะพบคือว่าถ้าเรามองในเชิงแม็กซ์วอร์เนี่ยบางครั้งอาจจะบอกว่าไม่ได้เกิดบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราประมาทได้เลยครับเพราะว่าถึงแม้ความน่าจะเป็นมันเกิดน้อยเนี่ยแต่พอมันเกิดแล้วผลกระทบมันตามมามีมากใหญ่หลวงเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักหรือระวังผมเล่าเคสนี้ผมเจอในบทความนึงนะของต่างประเทศถ้าผมจำไม่ผิดคนที่เขียนคือคุณเบนเน็ตนะเขาเล่าเรื่องนึงดีมากเขายกตัวอย่างเช่นพ่อแม่นะครับนะพ่อแม่นะมีลูกคนเดียวนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทราบไหมครับเขาจะบอกว่าครอบครัวเนี่ยครับเขาจะไม่มีทางเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยพร้อมกันหรืออาจจะไปเครื่องบินนะฮะแต่จะไปคนละสายการบินหรือว่าคนละเที่ยวบินคนละไฟท์เพราะว่าเขาบอกว่าสมมุติว่าถ้าพ่อกับแม่เนี่ยนะครับเดินทางด้วยสายการบินพร้อมกันแล้วทิ้งลูกไว้ที่บ้านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติถ้าเครื่องบินนั้นมันตกนะครับลูกเนี่ยก็จะกลายเป็นเด็กกำพร้าทันทีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าสมมุติถ้าเดินทางหรือว่าไปไหนด้วยกันเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยครับก็จะแยกกันไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหากับคนนึงอย่างเช่นคุณพ่อมีปัญหาอย่างน้อยคุณแม่ก็ยังรอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางแนวคิดเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ได้บอกมันถูกนะแต่ผมชอบเป็นตัวอย่างอย่างนึงเพราะว่าเขาบอกว่าถึงแม้ความน่าจะเป็นในการเกิดเครื่องบินตกมันต่ำนะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณต้องไม่ลืมว่าคนที่อยู่ข้างหลังก็คือลูกเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลมากเลยชีวิตเปลี่ยนเลยนะสมมุติถ้าพ่อแม่คุณหายไปนะแต่แน่นอนว่าในอเมริกาอาจจะไม่เหมือนเมืองไทยนะครับเมืองไทยคุณอาจจะมีลุงป้านะอามีปู่ย่าตายายแต่ที่แต่อย่างอเมริกาเนี่ยครอบครัวเขาแยกกันอยู่หรือเป็นครอบครัวเดี่ยวนะครับดังนั้นแปลว่าถ้าพ่อแม่ตายพร้อมกันเนี่ยลูกเนี่ยก็แน่นอนว่าคือต้องเข้าไปอยู่ในระบบหรือว่าในสถานที่เลี้ยงรับเด็กกำพร้าซึ่งชีวิตนี่เปลี่ยนแน่นอนดังนั้นเขาก็เลยจะป้องกันความเสี่ยงด้วยการไม่เดินทางพร้อมกันนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขาประเมินไว้เพราะเครื่องบินเนี่ยครับแน่นอนว่าถึงความน่าจะเป็นในการเกิดมันน้อยนะแต่พอเกิดแล้วเนี่ยโอกาสรอดมันต่ำนะครับซึ่งอาจจะต่างจากการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าอธิบายเรื่องนี้ได้ดีนะครับเช่นเดียวกันนะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงเข้าใจสิ่งที่จะเกิดแบ็กสวอร์เนี่ยมันทำให้เราเข้มงวดในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ประมาทนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะทำการจำกัดดาวไซริกนะครับหรือว่าทำดาวไซริกโปรเทคชันได้ดีขึ้นไปด้วยซึ่งในศาสตร์ด้านนี้นะมันมีเนื้อหาให้อ่านเยอะมากผมจะได้บอกว่าเวลาเราเป็นเทรดเดอร์อย่าไปโฟกัสแค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวอย่าไปโฟกัสแค่เรื่องการเทรดอย่างเดียวถ้าคุณทำดาวไซริกโปรเทคชันได้ดีนะครับมันจะเหมือนกับว่าคุณเดินอยู่ในสนามรบแล้วคุณมีเกราะชั้นดีที่คุณโดนระเบิดก็ไม่ตายหรือว่าคุณโดนยิงก็ไม่ตายนะครับเรื่องพวกนี้มีทั้งการทำ hedging นะการทำ risk parity การทำ maximum diversification เรื่องพวกนี้คือสิ่งที่มันทำให้คุณอยู่รอดระยะยาวได้แล้วตัวอย่างเนี่ยมีเยอะมากนะครับอย่างเช่นตัวอย่างอย่างของคุณเลดาริโอเนี่ย Bitwater Associates อยู่ในตลาดมา40ปีเจอมาทุกวิกฤตนะซึ่งแน่นอนว่าในช่วง LTCM เนี่ยเขาก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่เจอปัญหาอะไรเพราะว่าเขาสามารถจะป้องกันความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นได้เขาสามารถจะป้องกันดาวไซริกที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้แล้วก็ทำให้เราไม่ประมาทได้นะครับซึ่งอันนี้หนังสือคุณทิมทาเล็บเขียนอีกเล่มนึงอ่ะไว้ดีมากนะสอนเรื่องพวกนี้ไว้เรื่องดาวไซริกโปรเทคชันแต่มันจะแอดวานซ์นะผมอาจจะพูดให้ฟังในอนาคตแต่ตอนนี้ผมจะยังไม่ได้พูดนะครับแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยลองไปศึกษาไปอ่านเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันน่าสนใจนะครับส่วนการมองหาประโยชน์นะครับแน่นอนว่าทั้ง positive นะแล้วก็ negative เนี่ยมันสามารถจะสร้างประโยชน์ได้มหาศาลนะครับเช่นกรณีนึงสมมติว่าคุณมองว่าเอ้ยโซเชียลมีเดียจะมีการเปลี่ยนแปลงสมมติเป็นยุคเริ่มต้นนะ
คุณอาจจะมีการลงทุนเล็กๆไว้นะครับเช่นคุณอาจจะลงทุนแค่100เหรียญนะเล็กๆไว้แล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็น exponential ที่มันก้าวกระโดดเนี่ยบางทีมูลค่าที่คุณใส่ไว้เนี่ยอาจจะโตขึ้นมาเป็น100เท่าหรืออาจจะขึ้นไปมากกว่านั้นก็ได้นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่คุณนัทสินพาเลทบอกว่า Black Swan เนี่ยมีทั้งบวกและลบนะครับเราสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้หรืออย่างคุณนัทสินพาเลทเนี่ยเขียนหนังสือไว้ถ้าใครเคยอ่านนะครับเทคนิคการเทรดออปชันของคุณนัทสินพาเลทก็น่าสนใจนะคือเค้าเล่นกับการ against bubble หรือฟองสบู่เนี่ยเค้าไม่ได้ซื้อออปชันแบบที่เดียวซื้อทีเดียวแบบล้มหายตายจากไม่ใช่นะเขาซื้อออปชันก็ค่อยๆซื้อนะครับเขาซื้อในสัดส่วนที่เรียกว่าต่ำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันมีผลกระทบเชิงลบเกิดขึ้นเนี่ยด้วยความที่ออปชันเนี่ยครับมันpay off มันมีการไม่ลิมิตเนี่ยไอสิ่งที่เขาถือ position เล็กๆนะครับอาจจะเป็นแค่ 10% ของพอร์ตในออปชันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอมันเกิดผลกระทบเชิงลบขึ้นมาเนี่ยออปชันนี่มันจะมีผลตอบแทนออกมาในมหาศาลเลยซึ่งมันสามารถจะ cover downside ที่เกิดขึ้นทั้งพอร์ตได้ตรงนี้เป็นเทคนิคที่เขานิยมใช้กันครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เยอะเดี๋ยวมันลึกนะแต่ที่บอกคือมันสามารถจะบริหารได้แต่เช่นเดียวกันแหละครับคือไม่มีใครรู้ว่าเกิดเมื่อไหร่นั้นเขาคงไม่ได้ไปอยู่ดีไปเดินไปซื้อออปชันทันทีไม่ใช่เขาก็จะมีการแบ่งซื้อออปชันทีละส่วนทีละเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของ time management มาจัดการนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นตัวอย่างนึงที่ผมพยายามจะสื่อว่า Black Swan เนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดเราหาประโยชน์จากมันได้เสมอแต่มันต่างกับการ gambling หรือการเดิมพันนะเช่นถ้าคุณเห็นราคาหุ้นขึ้นเอ้ยมันลงแน่เลยเดินไปถึงช็อตฟิวเจอร์ทันทีหรือว่าเดินไปถึงซื้อออปชันพุททันทีแบบนี้คือคุณอาจจะเดิมพันหรือเสี่ยงดวงแต่ถ้าเกิดคุณมี strategy หรือมีกลยุทธ์เนี่ยมันจะต้องรู้ว่าคุณจะ protect ยังไงนะครับจะวางแผนยังไงซึ่งอันนี้คือสิ่งที่คุณไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหนังสือเล่มนี้ที่ผมพูดถึงก็คือเล่มที่ชื่อว่า Dynamic Hedging นะครับมีโอกาสลองไปอ่านนะครับแต่อย่างที่บอกคือมันอ่านยากเพราะว่ามันมีการพูดถึงโมเดลที่ซับซ้อนแล้วก็พูดถึงวิธีการที่เรียกว่ามันมีความลึกแต่ผมจะบอกว่าตรงนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ทำ Black Swan Strategy ที่สามารถเอาประโยชน์มาใช้ได้นะครับอีกเล่มนึงนี้ก็ดีนะครับเล่มนี้ชื่อว่า Anti Fragile ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้สอนเรื่องการเทรดโดยตรงหรือว่าลงเรื่องการเทรดเหมือนเรื่อง Dynamic Hedging นะแต่ก็เป็นการพูดให้ฟังว่าบางอย่างบางเรื่องในโลกนี้มันเปราะบางนะการที่คุณมีการป้องกันไว้มันดีเสมอแล้วก็แน่นอนว่ามันลดความประมาทและอีโก้เราได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเราทำประกันรถยนต์หรือประกันชีวิตนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการปกป้องหรือว่าการป้องกันสิ่งที่มันจะแรนดอมที่จะเกิดในอนาคตเช่นกันนะครับก็เหมือนกับการมีพอร์ตเหมือนกันนะฮะบางคนมีพอร์ตนะถ้าคุณไม่มีการป้องกันหรือว่าไม่มีการเฮดจิ้งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเฮดจิ้งทั้งหมดนะก็อาจจะเฮดจิ้งบางส่วนหรือว่าเฮดจิ้งดาวไซด์เนี่ยมันก็ทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นหรือว่าทำให้เราปกป้องส่วนของนั้นได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ผมตัดมาจากบทความนะแต่ผมคงไม่อ่านให้ฟังหรอกผมจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์จาก Black Swan หรือว่า Black Swan Strategy นะครับซึ่งเขาก็จะมองทั้งฝั่งที่เป็น positive แล้วก็ negative นะครับซึ่งมันจะมีฟันบางประเภทนะที่เป็นฟันที่ชำนาญทางด้าน risk management แล้วก็ Black Swan Strategy management พวกนี้เขาจะทำกลยุทธ์พวกนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งอันนี้เราไปหาเพิ่มเติมไปอ่านได้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็คิดว่าน่าจะพอสมควรนะครับกับเรื่องของ Black Swan Theory นะครับผมอยากพูดเรื่องนี้เพราะผมมองว่ามันมีประโยชน์นะและผมอยากจะบอกว่าวิธีการเป็นเทรดเดอร์นะครับคุณอ่านเยอะๆศึกษาเยอะๆเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องที่คุณสามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วมันจะช่วยทำให้เราอยู่รอดระยะยาวได้ดีขึ้นด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นอันนึงที่สามารถกระตุ้นให้พวกเราไปหาหรือศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเนี่ยผมจะนำหนังสือคุณนัทสินพาเลทมารีวิวให้ฟังเต็มๆสักเล่ม2เล่มนะครับแต่เหมือนที่บอกคือว่าผมยังอยู่เพราะว่าหนังสือเขาค่อนข้างจะอ่านยากแล้วก็เขียนมาค่อนข้างจะลึกนะครับดังนั้นการที่ผมจะนำมารีวิวหรือว่านำมาสรุปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราได้อ่านหนังสือเชิงนี้บ้างเข้าใจแนวทางของคนที่มีความคิดแบบนี้บ้างเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรากระตุ้นกระบวนการในการคิดการวางแผนหรือว่ามีมุมมองในการมองโลกทางด้านการเทรดด้านการลงทุนที่มันกว้างขึ้นนะครับยังไงก็ตามคิดว่าเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับกับทุกคนนะครับหรือว่าเรื่องนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายคนที่กำลังอยู่ในตลาดแล้วหาทางเพื่อจะอยู่รอดนะครับยังไงถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับยังไงก็ขอบคุณท่านมากสำหรับการติดตามนะครับในคลิปนี้ขออนุญาตจบการบรรยายเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ